มากเกินไปไหม500บาทจ่ายมาเลยแกรถที่เขาบุกยังไม่คืนเขาเลยเฮ้ยเจอพี่เขาหล่นนี่วะอะไรของแกวะเนี่ยเองรู้ไหมเนี่ยกระเป๋าใบนี้มันราคาเท่าไหร่เสียหายหมดเลยเนี่ยเองต้องจ่ายค่าเสียหายให้ข้ามาเดี๋ยวนี้เพราะเองเป็นคนทำให้มันตกผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับเพียงเพราะว่าเพราะเองสะกิดมันเลยตกเองจ่ายค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วค่าเสียหายเท่าไหร่ครับเออดี500บาทจ่ายมาเลยตอนนี้ผมไม่มีเงินหรอกครับพี่ตอนนี้ผมหาสมัครงานอยู่แล้วในตัวเองเนี่ยมีเท่าไหร่จ่ายค่าเสียหายมาเลยจ่ายมาผมมีไม่ถึง500หรอกครับผมแค่จะนี่คุณกระเป๋าหล่นแค่นี้นะคุณจะคิดค่าเสียหายขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมากเกินไปไหมใช่แล้วนี่เป็นใครเนี่ยจะจ่ายแทนเขาหรือไงใช่ฉันจะจ่ายแทนน้องเขาเองถ้าคุณลำบากมากนะก็เอาไปดีมากได้จบจบขอบคุณครับพี่แต่กุญแจรถที่เขาผมยังไม่ได้คืนเขาเลยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่จัดการนี่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณจะเอาไหมคุณแจนี่กุญแจคุณทำตกไว้น้องคนนี้เป็นคนเก็บมาให้คุณและรีบวิ่งมาให้แต่คุณทำกระเป๋าหล่นคุณกลับมาบอกว่าน้องเขาทำตกและคิดค่าเสียหายขนาดนั้นมันจะไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอคุณคนเราต้องมีจิตใจที่ดีและมีคุณธรรมบ้างไม่ใช่จะคอยเอาเปรียบเห็นเขาด้อยค่ากว่าก็จะเอาเปรียบเขามันจะลดค่าความเป็นคนของคุณงั้นผมคืนให้คุณแล้วกันคุณจะไม่ขอบคุณน้องเขาหน่อยเหรอเพราะน้องเขาเป็นคนเก็บกุญแจให้คุณน้องครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็พี่ขอโทษนะที่พูดไม่ดีกับน้องไม่เป็นไรครับศีลธรรมของความเป็นคนบ่งบอกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์จิตใจของคนจงมีศีลธรรมอันดีงามในความคิดและจิตใจเพื่อสังคมที่สวยงามและน่าอยู่ต่อไป